าสตราจารย์นายแพทย์ถนอมบรรณประเสริฐหัวหน้าหน่วยศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวถึงกรณีพิตตี้สาววัย32ปีนะคะซึ่งฉีดคอลลาเจนและฟิลเลอร์เข้าร่างกายจนหมดสติเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาว่าฟิลเลอร์ที่อดีตผู้ช่วยแพทย์สถานเสริมความงามให้พิตตี้รายนี้น่าจะเป็นสารโพลีอะคริลามายด์ซึ่งเป็นสารที่ไม่สลายตัวให้ผลคล้ายซิลิโคนแล้วก็อาจจะทำให้เกิดมะเร็งในระยะยาวนะคะโดยกรณีนี้สารโพลีอะคริลามายด์จะอาจจะรั่วไหลเข้าไปในหลอดเลือดดำแล้วก็ไปอุดตันที่ปอดจนไม่สามารถหายใจได้ตามปกติเมื่อสมองขาดเลือดและออกซิเจนจึงหมดสติแล้วก็กลายเป็นเจ้าหญิงนิทราซึ่งความผิดพลาดในครั้งนี้ค่ะเกิดจากความไม่เชี่ยวชาญของอดีตผู้ช่วยแพทย์และหากมองดูตามอาการของพิตตี้รายนี้แล้วนะคะก็เชื่อว่าจะไม่มีแนวทางรักษาให้กลับมาเป็นปกติค่ะความเป็นผมไม่มีวิธีเลยคือมันออกไม่ได้เพราะว่ามันตัวมันเป็นสารที่ไม่ละลายเลยไม่มีมันไม่ตอบสนองต่ออะไรทั้งสิ้นถ้าเป็นไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยเราฉีดไฮยาลูโรนิเดสที่เป็นเอนไซม์เข้าไปละลายเนี่ยประมาณสัก 2-3 นาทีมันจะเริ่มละลายแล้วที่ตัวพวกนี้นะครับที่เราใช้อยู่เนี่ยเพราะนั้นก็เลยตัวไอตัวที่มันละลายยากๆเนี่ยถ้ามันรั่วเข้าไปในหลอดเลือดเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เลยครับนอกจากนี้นะคะนายแพทย์จินดาโรจนะเมธินรักษาการผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนังค่ะก็ยังไม่แนะนำนะคะให้ฉีดฟิลเลอร์เพื่อเสริมจมูกเพราะว่าอาจจะพลาดไปโดนเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงบริเวณดวงตาทำให้เกิดอาการเส้นเลือดตีบตันจนตาบอดถาวรได้ค่ะเนื่องจากว่าดวงตานั้นสามารถทนภาวะขาดเลือดได้แค่90นาทีเท่านั้นต่างจากผิวหนังนะคะที่ทนได้6ชั่วโมงซึ่งปัจจุบันพบผู้ป่วยลักษณะนี้ประมาณ 5-10 รายจึงแนะนำให้ประชาชนที่ต้องการเสริมจมูกนั้นเลือกใช้วิธีอื่นแทนค่ะการแทรกซ้อนของการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยนะครับมันมีได้หลากหลายตั้งแต่เป็นน้อยๆจนกระทั่งถึงเป็นรุนแรงที่เป็นรุนแรงที่เรากลัวนะครับก็คือการที่สารฟิลเลอร์เนี่ยมันรั่วหรือมันถูกฉีดเข้าไปในเส้นเลือดนะครับพอมันเข้าไปในเส้นเลือดปุ๊บเนื่องจากมันเป็นฟิลเลอร์มันจะไปทำให้เกิดการอุดตันพออุดตันเส้นเลือดปุ๊บเนื้อเยื่อที่อยู่ปลายต่อเส้นเลือดที่อุดตันจะขาดเลือดไปเลี้ยงแล้วก็ทำให้เกิดตายนะครับเพราะฉะนั้นนึกออกใช่ไหมครับถ้าเกิดเป็นที่เนื้อเยื่อที่ผิวหน้าปลายของปลายเส้นเลือดอุดตันผิวหนังขาดเลือดไปเลี้ยงผิวหนังก็เน่านะครับแต่ถ้าเกิดบังเอิญมันเป็นเส้นเลือดที่ตาปลายต่อเส้นเลือดนั้นเป็นจอประสาทตาเมื่อจอประสาทตาขาดเลือดไปเลี้ยงจอประสาทตาก็จะเสื่อมตายก็จะทำให้สูญเสียการมองเห็นท้ายนี้สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยนะคะจึงเตือนให้ประชาชนนั้นระมัดระวังการฉีดฟิลเลอร์เพื่อเสริมความงามโดยจะต้องมีการศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อนที่จะตัดสินใจนะคะทั้งประเภทของฟิลเลอร์ที่จะฉีดค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ความเชี่ยวชาญของแพทย์ซึ่งผู้รับการรักษาก็สามารถสอบถามข้อมูลจากแพทย์ได้ตามสิทธิ์แต่หากว่าเกิดข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะสอบถามได้ที่สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยค่ะ